สวัสดีครับพี่เีน้องทุกคนวันนี้นะครับส่ๆนเสนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเหตุผลเนี่ยทำไมเนี่ยผมถึงเลิกใช้เจ้าตัวแท็บเล็ตนะครับเอาให้ดูกันง่ายๆเลยนะครับเปรียบเทียบกันง่ายๆก็คือแรกๆเนี่ยผมจะใช้เจ้าตัวมือถือเป็นกึ่งๆแท็บเล็ตนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็คือเจ้าตัว ซัมซุงนะครับที่สามารถโทรออกได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เคยใช้พกมาได้สักยะหนึ่งเนี่ยขนาดหน้าจอของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณน่าจะจะไม่ผิดในความน่เกือบ8นิ้วและเมื่อผมเนี่ยได้เจอเจ้าตัว flexpie 2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ลืมเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามาด้วยเหตุผลเนี่ยสั้นๆง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการพกพานะครับดูแค่ขนาดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการจะใช้งานแบบแท็บเล็ตเนี่ย ก็สามารถแค่กางมาออกมานะครับเอากางม,มาปุ๊บนะครับหน้าจอเนี่ยโอ้โหดูสิมันแทบจะเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าน้ําหนักของมันเนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามกรัมนะครับก็ถือว่าหนักนิดหน่อยนะครับพอสมควรเลยนะครับเทียบเทียบกับเจ้าตัวแท็บเล็ตแบบนี้เนี่ยมันก็จะเบาวกว่าแต่ถามว่าเทียบกับโลกสมัยนี้นะครับที่ผมเนี่ยใช้งงใช้งานมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามัน คุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่ามันตัวเล็กๆหน่อยแล้วพกพาได้สะดวกส่วนข้อที่2เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเวลาใช้เจ้าตัวแท็บเล็ตเนี่ยก็ต้องเสพพวกโซชียลโซเชียลนะครับหรือว่าฟังๆๆเพลงนะครับตัวนี้ผมยินดีนะครับที่จะบอกว่าหูฟังของมันเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีเจ้าตัวหูฟังแจ็ค3.5มาให้เรานะครับแต่เราสามารถใช้เจ้าพวกหัวฟูฟัง อะไรก็ได้นะครับที่เป็น type c เนี่ยเนี่ยของผมเนี่ยตอนนี้ใช้เนี่ยเป็นซัมซุงนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วฟังเพลงเนี่ยเสียงที่ขับออกมาเนี่ยถือว่ารับได้เลยนะครับแล้วต้องบอกกันว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ติดการฟังเพลงนะครับเพราะว่ามือถือที่ชอบที่สุดก็ยังเป็น lg อยู่ดีตัวนั้นเนี่ยมีหูฟัง3.5มาให้เรานะครับแล้วก็มี q u a n dac มาให้ด้วยตัวนี้เนี่ยยินดีนะครับที่จะบอกว่ามันทำได้ดีไม่แพ้กัน ส่วนข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเมมโมรีมาให้เราเนี่ยไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่มันดีเนี่ยก็คือความจุของมันเนี่ยที่ให้เรามาเนี่ยเขาก็ยังให้เรามาถึง256กิกะไบต์นะครับซึ่งพอเพียงกับการใช้งานเนี่ยเพราะว่าโมเดลของผมเนี่ยมันแค่256เท่านั้นเองมันมี512ด้วยนะครับแต่หาไม่เคยได้สัทีข้อ4นะครับความทนทานของจอเนี่ย มันทําได้ดีมากๆเลยนะแล้วต้องให้ดูว่าอการพับเพิบของมันเนี่ยนะครับความทนทงทน,ท,น,ท,นทานของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะส่วนตัวผมเองนะผมชอบการสไตล์การพับแบบนี้นะครับมากกว่าการพับแบบธรรมดานะครับ Inward Outward เนี่ยผมชอบแบบ Outward แบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันทำให้เจ้าตัวกระจกจอตรงช่วงกลางเนี่ยมันไม่ได้รับการ บีบอัดมากมายนะครับแม้ว่ามันจะถูก expose พแบบนี้หรือว่ามันจะเปิดเผยเออกมาเวลาเราไปชนขอบชนเคอร์บอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราระวังหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆเลยข้อสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัว water OS นะครับเป็นตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยที่ตามผมเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่า OS ที่ผมเคยชอบที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว Xiaomi MIUI นะครับแล้วหลังๆเนี่ย MIUI เนี่ยบั๊กมันเยอะมาก ทำให้ผมเนี่ยก็มาชอบเจ้าตัว One UI แทนนะครับแต่พอใช้ One UI ไปสักพักช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้บั๊กมันก็มาอีกละ้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมาเจอเจ้าต,ตัว Water OS เนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งในใจของผมเลยนะครับให้ดูฟีเจอร์สั้นๆสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปเจาะแบบลึกๆเลยเพราะว่าผมเชื่อว่า Water OS เนี่ยน่าจะเป็นต้นฉบับของตัวมือถือ G หลายๆตัวเหมือนกันนะครับ โดยที่เจ้าตัวขอบค้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเรียกควิกล้อนอกมาเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับให้ดูใกล้ๆนี่แล้วเราก็จะสามารถเรียกแอปที่เราตั้งขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะสามารถเข้าไปเลือกแอปพลิเคชันที่เราจะใส่มาก็ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับเวลาที่ผมจะเรียกแอปคือแอปที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแอปเนี่ย Voice Recorder นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Facebook แล้วก็ messenger ต่างๆแบบนี้นะครับแล้วพอเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถเก็บมันได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วเอาไว้จะมาทําคลิปเต็มฉบับเต็มแล้วกันนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว royal flex pi สอเนี่ยน่าสนใจกว่าแท็บเล็ตมากแค่ไหนลองคอมเมน์มาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดทั้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสรน,ๆๆๆนะครับก็ขอลาทุกคนอย่าลืมใส่หน้าก,กากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับื Peace.